กับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกม Yu-Gi-Oh! The Link นะวันนี้จะมารีวิวเด็กผักกันครับซึ่งก็คือซีแวนนะโดยซีแวนนะครับผมจะมีสไตล์การเล่นหลักๆเลย2สไตล์นะครับผมก็คือปิดเกมเร็วหรือปิดเกมช้านะหากเลือกปิดเกมเร็วขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะจัดมาประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดปิดเกมช้าเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เล่นคู่กับการ์ดใบนี้นะโอเคเราจะมาพูดถึงแนวปิดเกมเร็วซึ่งเป็นแนวที่คนนิยมเล่นกันเยอะที่สุดกันละกันนะครับหัวใจหลักของเด็กปิดเกมเร็วนะจะมีการ์ดคีย์เลยครับ2ใบเท่านั้นก็คือแมลงตัวนี้นะครับผมและก็การ์ดกับดักใบนี้ครับไอ้การ์ดเป็นบนใบนี้นะความสามารถของการ์ดใบนี้คือเมื่อการ์ดใบนี้ทำการหงายหน้าขึ้นมาเราสามารถเราต้องนำนะครับผมเราต้องนำการ์ดจากท็อปเด็กลงสู่ศาลไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอการ์ดเวทมนต์หรือกับดักนะครับซึ่งถ้าเกิดการนำการ์ดลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ทำให้เอฟเฟกต์ของซีแวนทั้งหมดทำงานทันทีและการ์ดเวทมนต์ใบนี้ครับเป็นเวทมนต์สายฟ้ามันจะทำให้มอนเตอร์เผาพืชของเราพลังโจมตีเพิ่มขึ้นตามจำนวนมอนเตอร์เผาพืชในสุสานใบละ300ดังนั้นถ้าเกิดในสุสานเรามีมอนเตอร์เผาพืชเยอะเท่าไหร่การ์ดใบนี้จะยิ่งบวกแรงมากขึ้นเท่านั้นนะก็เรียกว่าเป็นใบเดียวนี่คือปิดเกมได้เลยผมขอแนะนำนะครับว่าให้อย่างน้อยใส่ไม่ต่ำกว่า2ใบนะและก็ไม่ควรใส่1ใบครับทำไมผมถึงแนะนำอย่างนี้มันชอบขึ้นมือครับบางครั้งการขึ้นมือนะครับผมเวทมนต์ใบนี้ขึ้นมือขึ้นมามันจะทำให้แมลงใบนี้ครับผมอย่างที่บอกครับว่าใบนี้มันจะโม่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเวทมนต์กับดักดังนั้นถ้าเกิดเราไม่มีเวทมนต์กับดักในเด็กเลยเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้จะไม่ทำงานและพอไม่ทำงานขึ้นมาปุ๊บกลายเป็นว่าการ์ดใบนี้จะไม่สามารถโม่การ์ดในกองเราได้มันจะทำให้เด็กเราเปลี่ยนจากเด็กเร็วกลายเป็นเด็กช้าทันทีนะทำให้ปิดเกมช้ามากครับดังนั้นจึงขอแนะนำให้ใส่อย่างน้อย2ใบนะครับเอาละครับก็ตามนี้เรามาดูเอฟเฟกต์ของซีแวนแต่ละใบบ้างดีกว่านะครับอันนี้นะครับผมน้องเห็ดนะเมื่อการ์ดใบนี้นะครับผมทำการหงายหน้าขึ้นมาเราสามารถเลขจำนวนครับ1ถึง5ครับจากนั้นนำการ์ดจากท็อปเด็กลงสู่ศาลตามจำนวนเลขที่เราเลือกนะครับถ้าเกิดการ์ดใบนี้ลงจากสู่ศาลในสภาพหงายหน้านะครับเราจะสามารถทำลายการ์ดเวทมนต์กับดักครับของฝ่ายตรงข้ามได้1ใบนะครับอ้าวไม่ใช่สิเขาไม่ใช่ของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมในสนามได้1ใบนะโรลเลอร์นะครับเราสามารถรีบุกการ์ดใบนี้ในสุสานจากนั้นอัญเชิญมอนเตอร์เผาพืชจากบนมือเราได้เลยและมอนเตอร์ตัวนั้นที่ลงมาด้วยผลของการ์ดใบนี้ในเทิร์นนั้นจะไม่รับผลของเอฟเฟกต์ของการ์ดกับดักฝ่ายตรงข้ามแบบเช่นเดียวกันนะครับนำการ์ดนะครับผมเปิดการ์ดจากท็อปเด็กของเรา1ใบหากมอนเตอร์ตัวนั้นเป็นมอนเตอร์เผาพืชให้นำลงสุสานจากนั้นเราจะจั่วการ์ด1ใบถ้าการ์ดใบนี้ลงจากบนใบลงใบบุษฎของเด็กนะครับลงสู่ศาลเราสามารถเปิดดูการ์ดในเด็กเรา3ใบจากนั้นทำการเรียงการ์ดให้ตามใจชอบได้เลยครับแครอทแชมเปี้ยนครับหากการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเราสามารถทิ้งมอนเตอร์เผาพืชของเรา1ใบจากนั้นอัญเชิญการ์ดใบนี้จากสุสานในสภาพแบบพิเศษนะครับเอฟเฟกต์สามารถทำงานได้1เทิร์น1ครั้งเมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติเราสามารถเปิดท็อปเด็กครับ 1-2 ใบได้และจากนั้นนำลงสุสานนะครับหาเป็นมอนเตอร์เผาพืชให้นำลงสุสานนะถ้าเกิดการ์ดใบนี้ถูกนำลงจากสุสานจากท็อปเด็กนะครับเราสามารถที่จะเลือกทำลายการ์ดมอนเตอร์ในสนามได้1ใบครับใน1เทิร์นเราสามารถเลือกการ์ดนะครับผมลงสุสานได้สูงสุดได้3ใบนะหากเป็นมอนเตอร์เผาพืชให้นำลงสุสานหากไม่ใช่ให้วางใบให้วางนะครับผมกลับเข้าใต้กองเหมือนเดิมนะและถ้าเกิดการ์ดใบนี้ลงสุสานขึ้นมานะครับผมก็เราสามารถเลือกการ์ดมอนเตอร์เผาพืชใบอื่นนะครับจากในสัตว์เอาขึ้นมาใบวางเป็นบุษฎของท็อปเด็กครับโลตัสครับเราสามารถที่จะนำการ์ดจากท็อปเด็กลงสู่ศาลตามจำนวนการ์ดที่ฝ่ายตรงข้ามควบคุมนะหากเป็นมอนเตอร์เผาพืชก็ให้นำลงสู่ศาลหากไม่ใช่ให้วางใต้กองถ้าเกิดการ์ดใบนี้ลงสู่ศาลนะครับผมจากท็อปเด็กเราสามารถเลือกการ์ดมอนเตอร์ซีแวนนะครับจากในสู่ศาลเอากลับเข้าเด็กได้สูงสุด5ใบครับก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งก็เป็นคอมโบค่อนข้างจะง่ายๆนะก็คือโมโมกองไปเรื่อยๆครับจากนั้นก็เคลียร์บอร์ดแล้วก็ตีปิดเกมนะผมจะใส่การ์ดตัวใหญ่นะครับผมที่ต้นไม้ไว้นี้2ใบนะครับผมสาเหตุที่ใส่ไว้2ใบหลักๆเลยก็คือถ้าเกิดแฟนของข้ามีมอนเตอร์ตัวใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเราจะสามารถใช้การ์ดใบนี้เคลียร์ทางได้ง่ายขึ้นและเขาก็เป็นตัวการ์ดเพิ่มมือสำคัญด้วยนะดังนั้นก็เลยคิดว่าใบนี้จึงเป็นอะไรที่เกิดนะครับผมดีมากเริ่มต้นเนี่ยเราจะผมสุสานโดยใช้การ์ดออกนะครับผมลงสุสานไปเยอะๆจากนั้นพอสุสานมากพอเนี่ยแล้วเราก็อาจจะทำการใช้โรลเลอร์นะครับผมอัญเชิญมอนเตอร์ขึ้นมาถ้าไฟล์เราข้ามบอร์ดเยอะขึ้นมาโลตัสก็มีประโยชน์เหมือนกันนะดังนั้นโรลเลอร์ครับผมจึงเป็นส่วนสำคัญนะในการทำให้เด็กปิดเกมไวขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเค
เดี๋ยวถ้าเกิดใครชอบสไตล์แบบเล็กช้าๆนะครับผมหรือไม่มีการ์ดพวกนี้นะ2ใบนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำให้ตอนท้ายคลิปครับว่าแล้วไปดูรีเพย์กันเลยนะครับเจอเซเบอร์เอ็นเจิ้นนะครับเริ่มต้นนะครับผมเราก็หมอบไปเลยนะครับพอหมอบไปปุ๊บเนี่ยฝ่ายตรงข้ามหมอบการ์ดไม่ตีนะครับผมก็เปิดมาเห็นไหมมันชอบขึ้นมือครับถ้าเกิดผมมีใบเดียวในเด็กนี้ผมไม่สามารถใช้เฟกใบนี้เลยนะและเด็กเราจะพังทันทีนะครับแต่พอเราใส่2ใบขึ้นมามันไม่มีปัญหาครับเห็นไหมโม่ไปเรื่อยๆเลยครับเห็นไหมครับโม่ไปเรื่อยกว่าจะหยุดนะครับจะเจอกว่าเจอการ์ดเวมนนะเจอขึ้นมาปุ๊บขึ้นมือปุ๊บเอฟเฟกต์ครับจะทำงานทั้งหมดเลยนะเนี่ยครับผมทำงานหมดเลยนะครับผมยาวเหยียดเลยเอฟเฟกต์เรียกว่าฟรีไฟต์ตรงข้ามนี่แทบจะโล่งเลยเนี่ยครับทำงานหมดเลยครับทั้งหมดเอฟเฟกต์5ใบครับทำงานในเทิร์นเดียวเหมือนมีการ์ดไว้หมด5ใบนะครับผมก็เนี่ยกลับการ์ดกองให้หมดครับแล้วก็มุฟโรลเลเวอร์ครับลงที่ต้นไม้นะครับผมใช้เอฟเฟกต์ครับลงไปจัวหนึ่งครับเป็นตัวหาของนะครับบีดาวครับตีปิดเกมครับปั๊มนิดนึงเพื่อความสนุกครับเห็นไหมครับว่าสามารถทำ OTK ได้ง่ายมากขึ้นมืออีกแล้วนะครับถ้าขึ้นมือก็บอกไป1ใบนะครับฝ่ายตรงข้ามลงการ์ดมานะครับผมเป็นซับเทเลอร์ครับซับเทเลอร์เปิดมานะครับผมก็โม่ไปเรื่อยๆโม่2ใบไม่เป็นไรนะครับผมบางคนบอกพี่โอ้โหอย่างนี้ขัดคุณตายเลยโม่โรลเลเวอร์ครับผมอัญเชิญนะครับกอบลินครับโม่อีก3ใบครับ1ใบ2ใบครับ3ใบครับเอฟเฟกต์ทำงานครับเคลียร์แผงหลัง2ใบครับเห็นไหมครับว่าเราก็แค่ขึ้นมือก็สามารถเราอย่าลืมว่าการ์ดใบนี้ขึ้นมือเราก็สามารถปิดเกมได้ทันทีนะครับเห็นไหมแค่นี้เองเห็นไหมครับปิดเกมได้ละฝ่ายตรงข้ามแทบจะทำอะไรไม่ทันเลยนะเพราะว่าเป็นเด็กที่สามารถปิดเกมได้ไวจริงๆขึ้นมือมาแล้วครับผมถ้าขึ้นมือมาแล้วทำยังไงครับเจอซิกซัมบูไรนะครับเปิดเกมด้วยชีเอ็นเห็นไหมครับผมเห็นขึ้นมืออีกแล้วถ้าขึ้นมือขึ้นมาคือจบเลยนะถ้าเกิดเราใส่แค่ใบเดียวนะครับไปตรงข้ามนะครับผมเขายอมลงทุนเปิดการ์ดกับดักนะเพื่ออัญเชิญนะครับผมเอดิชิขึ้นมานะครับยอมรับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มไหมก็อาจจะคุ้มก็ได้ครับเพราะว่าเขาสามารถมูฟเราได้ตีขึ้นมานะครับโม่การ์ดครับ1ใบครับ2ใบครับ3ใบ4ใบครับ5ใบครับ6ใบครับ7ใบครับ8ใบครับ9ใบครับ10ใบ11ใบใบที่10ครับโอ้โหเรียกว่าฝ่ายตรงข้ามงานนี้คือจบเกมนะเป็นการโม่การ์ดที่ค่อนข้างจะโหดนะครับเนี่ยมีกี่ใบก็ทำร้ายหมดนะครับผมสนามโล่งนะครับแต่อย่าลืมว่าในสุสานเขามีฟูม้าอยู่นะเขาก็แค่แซกไปก็คือการตายละเขาเทิร์นครับแน่นอนนะก็ทิ้งโรลเลเวอร์ครับอัญเชิญแครอทแชมเปี้ยนและลิมมูฟโรลเลเวอร์ครับลงที่ต้นไม้อัญเชิญมอนเตอร์นะครับบีดาวครับเนี่ยไล่เหลือแค่นี้ก็คือไม่ต้องปั๊มนะแค่นี้ก็ปิดเกมได้มากพอแล้วนะครับแต่ก็ไหนๆก็มีแล้วนะครับปั๊มๆไปเถอะคอมโบมันจะประมาณนี้นะโอเคเราไปดูดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดจัดแบบเนลแบบช้าเนี่ยจะจัดยังไงนะครับ
อ่ะเริ่มต้นนะครับผมขอแบบเร็วก่อนนะการ์ดที่หาจากแบบ OTK นะครับผมสไตล์ OTK ซิแว่นนะครับผมจะอยู่ในชุดเดียวกันเลยนะก็คือชุดของอิสเซควีนะครับโรลเลอร์เวอร์นะครับอันนี้จะเป็นการ์ดอยู่ในพ่อค้านะครับไปแลกมาได้เลยต้นไม้นะครับผมอยู่ในชุดเดียวกันอิสเซควีนเช่นเดียวกันนะครับแคลร์แชมเปี้ยนก็เช่นเดียวกันครับอิสเซควีนครับอิสเซควีนนะครับยังอยู่ในอิสเซควีนนะครับผมอิสเซควีนยาวๆเลยละกันนะครับส่วนแมลงนี้อันนี้จะแตกต่างกับชาวบ้านนิดนึงนะครับอยู่ในชุดของเนโออินแพคและการ์ดเวทมนต์แบบปั๊มพลังนะครับจะอยู่ในชุดของแลออฟไททันนะครับอันนี้ก็คือจะประมาณนี้ต่อไปจะขอแนะนำนะครับผมของใครที่ไม่มีการ์ด2ใบนี้ก็แล้วกันนะครับบอกพี่ครับผมไม่มีการ์ด2ใบนี้ผมควรทำยังไงดีนี่เลยนะครับผมเอาออกไปก่อนนะแน่นอนนะครับผมมันจะมีประมาณนี้ส่วนที่เหลือนะครับจะเป็นการใส่การ์ดเพิ่มเติมนะก็จะอาจจะหนักไปที่แคลร์แชมเปี้ยน2ใบก็ได้นะครับและอาจจะใส่ลุม2นะครับอาจจะมีการนะครับผมใส่ลุม2หรืออาจจะมีการใส่กบนะให้เราอย่างแรกนะครับผมเด็กเราเนี่ยแพ้ทางอะไรครับผมอย่างที่ผมบอกครับเราแพ้แอนติเกียนะครับแอนติเกียเราแพ้โคคิวทัสนะครับผมเราแพ้โคคิวทัสนะหลักๆเลยแอนติเกียโคคิวทัสนะครับผมดังนั้นวิธีการแก้ไม่ยากครับใส่คอสมิกไซโค2ใบครับซับใส่ไปเลยครับผม3ใบก็ได้นะแล้วก็3ซ่าแล้วก็ตามด้วยกบอีกสัก2ใบก็ได้นะครับพวกนี้นะทำไมครับผมถ้าเกิดเราเจอเทียมิดเราก็แค่ยิงฟิลเขาทิ้งปึ้มพอยิงฟิลเขาทิ้งปุ๊บเขาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเจอแอนติเกียครับเรายิงฟิลเขาทิ้งก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเจอโคคิวทัสครับใส่กบไปเดี๋ยวก็จบครับทีเดียวรู้เรื่องครับนี่ไหนว่ากบนี่ครับประมาณนี้แหละนะครับก็แค่ถ้าเกิดเป็นแนวดีมีจุดดีนะครับผมก็คืออย่างแรกคือเราจะไม่ค่อยจะแพ้ทางแล้วนะแล้วก็ยังไม่พอนะครับเรายังสามารถที่จะสู้ได้หลายเด็กมากขึ้นกว่าเดิมความเสถียรของเด็กเราจะสูงขึ้นนะในกรณีที่เราเจอพวกแสงแอนติเกียขึ้นมาแอนติเกียครับผมเอาคอสมิกไซโคยิงเกียร์เท้าเข้าไปก็ไม่เกิดแล้วนะครับแค่นี้เองนะก็ยิงไปเรื่อยๆครับผมถ้าเกิดใครกลัวไอ้ที่เกยเยอะก็ใส่3ใบไปนะครับผมครบทันก็ใส่สัก2ใบก็ได้นะครับดีขึ้นมือก็คือจบแล้วเห็นไหมครับรับมือไม่ยากเลยนะเห็นไหมและนอกจากนี้นะครับผมฟิปฟ็อกเนี่ยก็ยังสามารถเป็นตัวตัดเกมที่ดีของฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยหากเราสุสานมากพอถมสุสานมากพอเราก็สามารถจะลุกกับฝ่ายตรงข้ามได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็เห็นไหมครับว่าแบบสายคอนโทรลก็แก้ไม่ยากเลยนะและแถมมาจะไม่แพ้ทางจุดอ่อนด้วยนะและที่เหลือก็ใช้เอฟเฟกต์ซิงแวนค่อยๆโม่ไปนะครับเล่นช้าๆแต่เกมชัวร์นะครับผมอันนี้อยู่ที่ความชอบของผู้เล่นว่าชอบแบบไหนนะครับหากใครชอบปิดเกมเร็วก็แบบแรกหากใครนะครับผมต้องการสู้ได้หลายแนวหลายๆเด็กนะครับก็แบบที่2แต่ถ้าเกิดพี่ครับสมมติช่วงนี้ดาร์คลอร์ดเยอะมากเลยควรทำยังไงดีนะครับดาร์คลอร์ดก็ความจริงนะครับถ้าเป็นดาร์คลอร์ดก็ไม่ยากครับผมใส่ดอยมิลเลอร์ฟอร์ดเข้าไปนะครับหรือวอร์ปดีก็ได้นะอยู่ที่เราเลือกว่าช่วงนี้เราเจออะไรเยอะนะครับอย่างเช่นช่วงนี้บอกพี่ครับเจอดาร์คลอร์ดเยอะมากเลยเจอดาร์คลอร์ดเยอะมากใช่มั้ยดาร์คลอร์ดเยอะมากเอาไอ้ออกไปนะครับผมใส่วอร์ปดีนะครับผมหรือดาวอีมิลฟอร์ดนะครับผมสำหรับสายดาร์คลอร์ดหรือยุ่งยากนักใส่ป้องกันปิดเอฟเฟกต์มอนเตอร์ธาตุมืดเลยก็จบทีเดียวใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่มันจะไปโดนแครอทเราด้วยนะให้ระวังด้วยนะครับแต่ก็โดนแค่แครอทนะส่วนที่เหลือไม่โดนนะครับตามสบายเพราะว่ามีแค่แครอทตัวเดียวที่โดนนะครับแต่ถ้าเกิดใครรำคาญนะก็จัดไปเปลี่ยนตามใจชอบครับนะเจอดาร์คลอร์ดใช่ไหมช่วงนี้เจอดาร์คลอร์ดเอาวอร์ปดีไป3ใบครับรับรองครับสนุกแน่นอนนะแล้วก็เอากบอ่อนะครับผมแล้วใส่คอสมิกไซโคเผื่อเจอนะครับแค่นี้เองเด็กเราก็จะเล่นง่ายขึ้นแล้วแต่แนะนำนะครับผมไม่ควรจะใส่การ์ดเวทมนต์กับดักเกิน5ใบนะเอาจริงๆถ้าใส่จริงผมใส่แค่4ใบนะครับใส่แค่4ใบนะกำลังดีนะครับผม4ใบนี่คือกำลังดีแล้วแต่จะชอบนะครับวันนี้ก็คงจะมารีวิวเพียงแค่นี้นะครับผมหากชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ